สวัสดีค่ะเพื่อนๆเย็นนี้พี่สุจะมาผัดผักซอสกับผัก5สีนะคะมีแปะก๊วยมีแห้วจีนมีมะเขือเทศนะคะสีดามีแตงกวาแครอทนะคะ3อย่างนี้มันจะต้มแล้วเพราะว่าเป็นซื้อมาเขาก็ต้มแล้วนะคะเหลือแต่แตงกวากับอันนี้จะเป็นผักดิบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดกันเลยค่ะกระทะมันจะร้อนอยู่แล้วนะพี่สูตรใส่น้ำมันนิดนึงค่ะโอเคค่ะจะมันนิดนึงกระทะร้อนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่สูตรจะใส่อันนี้ลงไปใส่ตังกวาลงไปค่ะใส่แตงกวาลงไปใส่ตัวที่แข็งๆลงไปได้เลยค่ะเช่นแครอทค่ะพี่สุจะต้มเขาสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปผสมอันนี้ค่ะนี่ค่ะใส่น้ำลงไปเตรียมเจียวไว้ที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเพราะมันเจียวอยู่แล้วไงคะมันจะไหม้เราต้องใส่ไปที่หลังค่ะกระเทียมเจียวไปสัก2ช้อนใส่น้ำไปนิดนึงค่ะผสมแป้งข้าวโพดโอเคค่ะเราก็จะใส่แห้วใส่แปะกล้วยลงไปเลยค่ะบำรุงสมองนอนน้อยสมองนึกอะไรไม่ค่อยอยากจะออกค่ะละลายอันนี้ก่อนให้ทั่วถึงแตงข้าวโพดใส่น้ำไปนิดนึงได้ค่ะใช้ไฟกลางนะคะเดี๋ยวพี่สุดผสมน้ำข้าวโพดน้ำแตงข้าวโพดค่ะส่วนซอสไอ้นี่นะคะเราจะใส่ประมาณ 2-3 ช้อนนะคะต่อ1จานการประมาณที่ที่สุดทางนี้แหละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนนะคะพี่สุดจะใส่ประมาณ3ช้อน2 3ช้อนค่ะเราจะใส่แค่3ช้อนพอใส่ซอสพริกไปสักช้อนเดี๋ยวถ้าจะหวานจะเผ็ดจะเค็มอะไรนี่เราจะใช้น้ำตาลทรายกับซีอิ๊วขาวเพิ่มลงนะคะเพราะว่านี้พอแล้วผัดหวานผัดเค็มพี่สุจะใส่โดยปกติจะใส่อันนี้ตะหลิวเนี่ยกับผัดพวกเปรี้ยวๆหวานๆอย่างเงี้ยนะคะใส่ตะหลิวลงไปค่ะแล้วก็
น้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปก่อนค่ะแล้วไปเจอกันหน้าร้านเลยนะคะตามพี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่สุตอนเย็นอีกนะคะก็วันนี้ทำผัดเปรี้ยวหวานผัก5สีค่ะค่ะอร่อยค่ะก็มีแปดกล้วยมีมะเขือเทศสีดาแตงกวานะคะมีแครอทแล้วก็มีแห้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำแป้งข้าวโพดไปนิดนึงค่ะก็จะเหนียวๆนิดนึงแล้วก็ซอสอะไรอ่ะซอสมะเขือเทศสัก3ช้อนซอสพริกสักช้อนนึงให้ก็มีรสเผ็ดนิดนึงนะคะง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงปรุงรสอะไรนะคะเพราะว่ารสมันจัดอยู่แล้วแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปสักตะหลิวนึงกับน้ำตาลทรายสักช้อนพูนๆนะคะง่ายๆเลยค่ะค่ะก็อันนี้ก็คงพี่สุคงไม่ได้ทานให้ดูเพราะว่าคุณยายรออยู่เดี๋ยวจะไปทานพร้อมกันเลยกับคุณยายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะหิวนะคะก็เดี๋ยวถ้าเรายืนอยู่ข้างล่างนี้นะคะหมายถึงหลังบ้านไกลสุดอันนี้คือหน้าบ้านของเราแบ่งเป็น9ช่องใช่ไหมคะตอนนี้เราพูดกันมาถึงอันนี้ละมุมที่3คือไล่มาจากนี่ค่ะ9 8 7 4 1 2 3ก็มามุมนี้เป็นมุมความรู้เนี่ยจะจัดยังไงล่ะที่จะทำให้เราธุรกิจมันโฟลหรือมีความรู้มากขึ้นอะไรต่างๆในชีวิตให้เราดีขึ้นนะคะมุมความรู้สิ่งที่จะส่งเสริมเนี่ยในชีวิตเราให้มันดีขึ้นในมุมความรู้เราจะใช้สีอะไรมุมนี้ต้องใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินค่ะสีประมาณนี้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเราจะวางอะไรล่ะคะมุมนี้วางพวกหนังสือค่ะมันประเทืองปัญญาค่ะมันเป็นมุมความรู้ก็ต้องวางเรื่องของความรู้นะคะเป็นพวกตำรับตำราต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเทียนก็ได้ค่ะเทียนหรือโคมไฟให้มันสัญลักษณ์มันเหมือนกับลูกโชนนะคะก็เหมือนกับสติปัญญาของเราปิ้งๆอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะคะตั้งเทียนก็ได้ตั้งโคมไฟก็ได้แต่เทียนเนี่ยเราไปตั้งเฉยๆแล้วไม่จุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพลังเท่าไหร่นะถ้าเกิดพี่สุบอกว่าถ้าเป็นโคมไฟอย่างนี้นะคะเราเสียบไฟเข้าไปหรืออะไรอย่างนี้มันจะมีพลังมากขึ้นนะคะมุมนี้ใช้แสงเทียนก็ได้ใช้ไฟใช้โคมไฟอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็วางพวกอาหารบำรุงสมองเช่นแปะกล้วยอาจจะวางประมาณนี้ลงไปมุมนี้ก็ได้แล้วก็วางสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความฉลาดปราดเปรื่องนะคะเช่นเราอาจจะวางเป็นพระพุทธรูปหรือรูปของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของไอสไตน์อย่างเงี้ยเอารูปของไอสไตน์มาวางก็ได้ถ้าเราแบบว่าแหมเอารูปพุทธเจ้ามาตั้งอยู่ข้างหน้ารูปเดี๋ยวจะดูเป็นวัดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอาคนที่มีปัญญาดีๆเช่นไอสไตล์อย่างนี้มาวางแทนนี้ก็ได้นะคะหรือคนที่ฉลาดนะคะเอาหนังสือเอาตำรับตำรามาไว้มุมนี้เพื่อทำให้กับให้มุมนี้เป็นมุมที่มีความรู้เพื่อความรู้หรือธุรกิจหรือการตัดสินใจหรืออะไรให้มันในชีวิตเราให้มันดีขึ้นนะคะวันนี้พี่สุก็จะมาพูดแค่มุมตรงนี้นะคะไม่ได้มาทานให้ดูเพราะว่าที่บอกแล้วว่าคุณยายรอทานอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงจะครึ่งแล้วค่ะก็เลยเดี๋ยวไปทานพร้อมกันกับคุณยายนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูค่ะใครอยากดูดวงกับพี่สุ
ทร0851614999นะคะจะมาที่ร้านหรือดูทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะมีประสบการณ์นานกว่า16ปีค่ะโทรมาคุยกันก่อนนะคะจะดูหรือไม่ดูมาปรึกษาก่อนได้ค่ะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มค่าครูไม่มีเพิ่มนะคะเพราะว่า300บาทต่อ1ชั่วโมงถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ถือว่าถูกมากหรือว่าใครต้องการเรียนส่วนตัวก็โทรมาคุยกับพี่สุได้นะคะวันนี้ก็พบกับพี่สุแค่นี้ก่อนนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย